สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มค่าผิดปกติครับประจำวันพฤหัสที่19มีนาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟสคูลครับตลาดบ้านเราวันนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรนะครับนะกับการเปิดแก็ปอัพในตอนเช้าแล้วก็แก็ปดาวในตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วถือว่าตอนจังหวะแก็ปอัพขึ้นไปได้ไม่ไกลครับเช่นเดียวกันครับตอนเปิดแก็ปดาวก็ลงแป๊บเดียวแล้วก็สะบัดขึ้นมาทันทีนะครับวันนั้นแท่งเทียนโดยรวมของวันนี้นะครับทั้งวันเนาะจึงเป็นรูปแบบของไฮเวฟนะครับหรือความไม่แน่นอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ว่ารูปไปดูน่าจะเห็นภาพได้ชัดนะครับนะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าดีมานด์กับซัพพลายนะครับนะมันใกล้กันมากหรือเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดจากไม่ที่เป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องการเลือกข้างในวันถัดไปนั่นเองนะครับนะแต่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นนะครับชาวบ้านนะครับเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะในวันนี้นะคือเขาลงก็ลงชัดเจนกันหมดนะแต่บ้านเราก็วันนี้เหมือนมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะครับเมื่อไปดูวอลุ่มเทรดของผู้เล่นรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติกับกองทุนอันนี้ซื้อขายหนักๆชัดเจนครับแต่มันจะมีผู้เล่นคนหนึ่งครับที่ซื้อขายไม่ค่อยชัดเจนครับคือบางมากๆนั่นคือตัวป๊อปเทรดนั่นเองครับงั้นป๊อปเทรดเนี่ยแสดงว่าวันนี้ครับป๊อปเทรดเป็นคนทำให้ตลาดผันผวนอาจารย์ฟันธงนี้เลยแล้วกันนะครับทำไมครับเพราะว่าถ้าเกิดวอลุ่มการเทรดของคุณหายไปหรือผิดปกติเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีการซื้อขายซื้อหนักในตอนเช้าแล้วก็ขายหนักในตอนบ่ายทำให้ตลาดเกิดการผันผวนนะครับนะซึ่งมีคนจะเกิดขึ้นมานะครับแล้วป๊อปเทรดเนี่ยก็เป็นสไตล์ของที่เรียกว่าตอนช่วงเย็นๆเนี่ยมักจะมีการทำอะไรแปลกๆด้วยอยู่แล้วนะครับนะงั้นก็คาดเดาได้แหละที่ทำให้ตลาดเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นป๊อปเทรดแหละนะส่วนคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยมันขายหนักหรือกองทุนมันซื้อหนักเนี่ยมันทำให้ตลาดเนี่ยดิเรกชันทางนั้นอยู่แล้วนะครับนะทางใดทางหนึ่งที่ตัวเองเลือกข้างอยู่แล้วนะครับนะงั้นก็คาดเดาได้เลยนะครับนะวอลุ่มที่หายไปของป๊อปเทรดในวันนี้ก็คือมันซื้อเช้าหนักแล้วมันก็ขายหนักในตอนช่วงบ่ายนั่นเองครับผมอ่ะมีคำถามเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับนะเมื่อวานนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการยกบิดยกออฟเฟอร์ออกไปหรือมีการเปิดแก็ปอัพแก็ปดาวเนี่ยคนที่ผู้เล่นช็อตเซลล์เนี่ยแล้ววางห้ามเคาะซ้ายเนี่ยยังคงช่วยตลาดอยู่หรือไม่นะฟังคำถามนะครับนะโดยปกติตลาดไม่ได้เปิดแก็ปอัพแก็ปดาวเนี่ยครับนะโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่คุณวางฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือตลาดอยู่แล้วอันนี้อธิบายไว้ในเทปเมื่อวานนะครับนะแต่ว่ามีคำถามเพิ่มเติมไปนิดหนึ่งว่าแต่ถ้าเกิดเหตุนี้อาจารย์ตอนเช้ามาเนี่ยมันมีการถอนบิดถอนออฟเฟอร์ลงมาแล้วก็เปิดแก็ปดาวลงมาแรงๆเนี่ยคำถามคือพวกที่เกิดช็อตเซลล์แล้วมาตั้งเนี่ยคุณยังคงช่วยเหลือตลาดให้อยู่ในฝั่งขึ้นอยู่หรือไม่คำตอบคือยังคงช่วยเหลืออยู่นั่นเองครับนะเพราะว่าตอนที่ตลาดมันเปิดแก็ปดาวเอาเป็นแก็ปดาวแล้วกันแก็ปอัพมันยังไงมันก็ไม่คุณแก็ปอัพมันก็คือทางฝั่งขึ้นอยู่แล้วเนาะเอาทางแก็ปดาวแล้วกันแก็ปดาวเนี่ยครับนะก่อนที่มันจะเปิดได้นะครับมันก็ต้องมีช่วงจังหวะที่เรียกว่า ATO ถูกไหมครับนะ ATO คือ at the open นะครับที่ตอนที่เขามาก่อนเปิดตลาดอะนะครับนะก็มีการส่งคำสั่งเข้าไปนะครับเพื่อจะให้เปิดราคาไหนนะครับนะซึ่งตอนนั้นแมทเสร็จนะครับมันถึงจะได้ราคา last ออกมานะครับนะซึ่ง last ตัวเนี้ยครับสมมติว่ามันเปิดแก็ปดาวเนี่ย last มันก็ต้องออกมาตอนที่แมทแล้วครับนะพอแมทเสร็จแล้ว last มันจะ last ถึงจะโผล่เนาะพอ last โผล่เสร็จปุ๊บเราถึงจะมาตั้งนะครับนะตั้งฝั่งช็อตเซลล์ที่ห้ามเคาะซ้ายอ่ะนะครับห้ามเคาะซ้ายอ่ะครับเราก็ต้องมาตั้งฝั่งออฟเฟอร์เนาะงั้นสุดท้ายจริงๆนะครับนะตลาดเนี่ยถูกทำร้ายนะครับนะถูกทำร้ายตั้งแต่ตอนที่เกิดจังหวะลาสตรงนี้แล้วครับนะลาสที่คุณไป ATO กันนั่นแหละนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครโยนฝั่งไหนอะไรกันบ้างนะครับนัวเนี่ยกันหมดในตอนนั้นน่ะจนกระทั่งเปิด ATO ออกมาแล้วมันแก็ปดาวลงมานะครับพอแก็ปดาวแน่นอนครับmarket cap มันหายไปนะครับนะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยคำนวณนะครับนะถ่วงดัชนีด้วยเกณฑ์ของ market cap งั้นพอคุณเปิดแก็ปดาวปุ๊บเนี่ย market cap ของหุ้นมันหายไปอยู่แล้วนะครับนั้นถึงจะได้ last มางั้นตัวที่ทำร้ายตลาดตั้งแต่แรกก็คือตอนที่มัน ATO ครับนะหลังจากนั้นปุ๊บเราถึงจะมาตั้งฝั่ง offer ของเราได้นะตรงนี้คือตอนหลังนะครับเราก็ถึงจะมาช่วยตลาดเหมือนกันคือ last มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะหน้าที่เราก็คือเราไม่ได้ซ้ำเติมนะครับนะเราก็มาโผล่ทางด้านขวามือนี้เหมือนเดิมแต่ว่าทำได้จริงไหมนะครับนะคอมไพล์ได้จริงกับทุกเพลเยอร์ไหมนะครับทุกปาร์ตี้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ถามมาไว้เมื่อวานเนาะอันนี้ก็ต้องไปหาคำตอบกันเอาเองแต่โดยนโยบายเนี่ยถือว่านโยบายเนี้ยใช้ได้อยู่แล้วนี่ผมมาเคลียร์คัดให้แล้วกันนะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะมาผ่านกันไปในตรงที่เป็นฝั่งหนังสือกันบ้างครับหนังสือเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงวาดรูปแล้วอาจารย์เคลียร์คัดเรื่องของไฮเวฟแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะงงว่าไฮเวฟคืออะไรนะครับเรื่องของแท่งเทียนนะครับเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายที่เกิดขึ้นมานะก็โดยรวมๆครับทุกคนนะแท่งเทียนไฮเวฟเนี่ยครับนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตามันจะคล้ายๆโดจิสักนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งโดจิเนี่ยโดยทฤษฎีเนี่ยราคาปิดกับราคาเปิดมันควรจะต้องเท่ากัน
นะครับหรือใกล้เคียงกันซึ่งวันนี้หน้าตาของแท่งเทียนของเซตอินเด็กซ์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่าไฮเวฟเหมือนกันนะครับนะไฮเวฟเอาจริงก็คือเป็นองค์ประกอบนะครับของ2 ส่วนที่ประกอบเข้ากันนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดูรูปมาให้ดีนะครับนะถ้าเราแบ่งครึ่งของไฮเวฟนะถ้าเราแบ่งครึ่งไฮเวฟนะครับนะตรงนี้เนาะครึ่งหนึ่งเนาะข้างเนี้ยนะครับนะก็จะเป็นอะไรครับแฮมเมอร์ Hammer, ใช่ไหมดูหน้าตามันเป็นแฮมเมอร์ใช่ไหมครับส่วนข้างนี้เป็นไงครับข้างนี้เป็นอะไรทุกคนชูตติ้งสตาร์ถูกไหมเนี่ยลงมาอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นชูตติ้งสตาร์ขอเขียนน้ำตาลนี้แล้วกันนะชูตติ้งสตาร์เห็นไหมครับว่าแท่งเทียนของความขัดแย้งกันนะครับคือฝั่งลบนะครับนะและนี่ก็เป็นฝั่งบวกเนาะเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อเอาชูซิงซานะครับมาลงกับแฮมเมอร์นะครับเนี่ยเอามาประกบข้างกันปุ๊บก็จะกลายเป็นรูปแบบของไฮเวฟซึ่งเป็นรูปแบบของความไม่แน่นอนนะครับหรือการคอนฟิวส์อย่างหนึ่งนั่นเองนะครับพูดง่ายคือดีมานด์กับซัพพลายมันใกล้กันมากนะครับอันนี้ก็อธิบายคำว่าถ้าเกิดคุณจำคำว่าไฮเวฟคุณต้องจำให้ได้ว่ามันเกิดจากการที่คอมบิเนชันของแท่งเทียน2รูปแบบเนี่ยเข้าหากันนะครับจะได้จำง่ายๆนะส่วนที่เป็นโดจิก็เหมือนกันคล้ายๆกันแหละนะครับนะจริงๆวันนี้จะมองเป็นโดจิก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าราคาปิดกับราคาเปิดมันใกล้เคียงกันมากนะครับนะก็มองเป็นโดจิก็ได้เช่นเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเวลาคุณจำแท่งเทียนคุณอย่าไปเถียงกันคอเป็นเอ็นว่าเฮ้ยมันคือโดจิเฮ้ยมันคือไฮเวฟนะครับคุณดูดีมานด์กับซัพพลายคุณเข้าใจหลักการของมันมันต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณแค่นี้พอแล้วนะครับนะแล้วคอนเซ็ปต์ของมันคือไม่ว่าจะเป็นไฮเวฟหรือเป็นโดจิเนี่ยมันเป็นความคอนฟิวส์ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับนะงั้นไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยนะครับนะถ้าผลลัพธ์และคำตอบมันสามารถโยงไปสู่ที่คำตอบเดียวกันได้นั่นแหละคุณก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะถือโอเคแล้วนะครับนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันแบบคอเป็นเอ็นผมเห็นคนเถียงแท่งเทียนกันเนี่ยคอเป็นเอ็นแล้วบางคนแม่งจำบ้าจำบออะไรแบบเยอะนะครับนะจำตำราเป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรูปแบบนะครับไม่จำไปเพื่ออะไรนะครับจริงมันมีไม่กี่อันนะครับถ้าคุณจำหลักการของมันได้คุณจะรู้ว่าดีมานด์กับซัพพลายมันถูกย่อยออกมาแล้วเหลือรูปทรงของรูปที่ต้องจำไม่กี่รูปนั่นเองนะครับนะซึ่งก็นะประมาณนี้แหละนะครับนะอ่ะโอเคไปก็มาที่ฝั่งของการแจกหนังสือนะครับนะเล่มที่205นะครับนะคุณจิรยุครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เลือกหนังสือเล่มนี้ไปครับเล่นหุ้นอย่างไรฉบับอ่านง่ายใช้ได้จริงไมมโนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพร้อมกับเสื้อของทางซีคอยไปอีก1ตัวนะครับนะส่วนใครที่ฟังเทปนี้อยู่แล้วอยากได้เล่มที่206 207เดี๋ยวไปดูกติกาตอนท้ายเทปนี้นะครับใครที่ได้ก็สามารถได้กิฟต์วอเชอร์นะครับ500บาทไปซื้อหนังสือเล่มไหนก็ได้เรื่องไหนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทของ Advanced Defect ของอาจารย์จิมซึ่งนี่เป็นรูปเก่าของเมื่อวานนะครับวันนี้ราคาค่อนข้างเป็นไซด์เวย์แล้วก็ราคาไม่เลือกข้างอาจารย์ก็เลยไม่ได้แคปมาคอนเซปต์ของตัวระบบนี้ต้องบอกว่าคอร์ส Advanced ประกาศขายแล้วนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ประกาศให้ทีตรงนี้แล้วกันนะครับนะก็โดยรวมๆนะครับนะไอเนี่ยตัวเลขที่คุณเห็นนะครับเป็นตัวเลขแม็กซิมัมสุดนะครับในการนำพาไปนะครับหลังคอนเฟิร์มย้ำนะครับหลังคอนเฟิร์มผมไม่ได้บอกว่าตำแหน่งมือชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยเป็นตำแหน่งลองช็อตนะผมไม่ได้บอกนะครับผมแค่บอกว่าหลังคอนเฟิร์มลองหลังคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยผมนำพาคุณมาได้แม็กซิมัมสุดเท่าไหร่นะครับนะแต่กติกาการเล่นจริงอ่ะคุณไม่สามารถปิดที่แม็กได้อยู่แล้วนะครับนะก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับเทคโปรฟิตระหว่างทางล็อกอย่างไรนะครับเปลี่ยนไม่ให้กำไรเป็นขาดทุนมีสอนมาแล้วนะครับก็ดูในสองข้างตรงนี้นะครับซึ่งรอบล่าสุดแล้วก็ซัดกันมาหลายร้อยจุดเลยทีเดียวนะครับนะไม่ว่าคุณจะตกลบอะไรก็ตามเนี่ยก็มีวิธีการเข้าระหว่างทางให้ด้วยนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับนะใครสนใจก็สามารถสมัครเข้าที่ workshop.inots ซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์ประกาศคอร์สที่เป็นตัวหลักแล้วรอคอยกันมานานเหลือเกินนะครับนะเพื่อก็เอาขึ้นปุ๊บมีคนสมัครเข้ามาทันทีเลยนะครับนะเห็นสมัครเสร็จปุ๊บโทรเข้ามาแจ้งแล้วสมัครแล้วจะดูเมื่อไหร่คำตอบดูได้คืนนี้แหละนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเมลให้นะครับนะก็คุณสามารถจะเข้าไปสมัครตัว TFEC ได้เลยต้องบอกว่า TFEC อาจารย์ไม่สอนในคลาสอย่างนี้นะครับนะก็แยกย่อยมาเป็นประมาณนี้นะครับนะตามรูปด้านล่างนะครับคุณเข้าไปที่ workshop.inots นะครับนะก็รวมๆคุณต้องสมัครตัวที่เป็นตัวออนไลน์ TFEC ตัวนี้ก่อนนี่เป็นคอร์สหลักนะครับนะก็ต้องสมัครตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็น3ระบบแรกนะครับแล้วก็บวกฟรีซัพพอร์ต30วันฟรีซัพพอร์ต30วันเราจะมีห้องซัพพอร์ตคุณตอบคำถามคุณทุกอย่างแล้วก็คุณติดตั้งมีปัญหาอะไรไหมนะครับนะเราจะช่วยซัพพอร์ตคุณตรงนี้นะครับนะสมัครตัวนี้เข้ามานะครับแล้วถ้าคุณสมัครตัวนี้พร้อมกับฝั่งแอดวานซ์เนี่ยคุณจะได้ส่วนลดด้วยแต่ถ้าเกิดคุณสมัครเดี่ยวๆก็ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับนะซึ่งแอดวานซ์ก็จะมีแอดวานซ์01แอดวานซ์02นะครับนะแล้วก็ใครจะซื้อ01กับ02รวมกันก็มาซื้อตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษอีกต่างหากด้วยนะครับนะก็เรียกว่าถ้าเอาคู่คอมบิเนชั่นที่ดีสุดนะครับนะราคาดีสุดก็ต้องซื้อตัวนี้นะครับนะแล้วก็ข้ามไปตัวนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้มันรวม2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับงั้นซื้อตัวนี้คู่กับตัวนี้จะได้ส่วนลดที่ดีที่สุดนะครับนะบอกไว้แค่นี้แหละนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็จัดการได้เลยส่วนสิทธิ์เก่า
สิทธิ์เก่าที่เรียนตัวนี้แล้วนะครับในฝั่งออฟไลน์นะครับนะแล้วอยากจะสมัครแอดวานซ์ก็เข้าไปสมัครทีละตัวได้เลยครับก็มีส่วนลดให้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่มากนะครับนะเพราะว่ามันก็จะมีขั้นบันไดในการลดราคาเนาะลองเข้าไปสมัครดูแล้วกันครับผมนะประมาณนี้เลยทำเสร็จทันทีนะครับนะรอมาตั้งนานก็จะตรวจเทปเสร็จนะครับนะโอเคครับส่วนใครที่อยากจะเปิดพอร์ตเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาที่ openaccount.trade หรือสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้นะครับผมเองเป็น IBA เลขที่19022001879ครับผมโอเคครับวันนี้มาเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตัวพยากรณ์เซ็นดิเด็กในช่วงเช้านะครับแล้วก็บอกปิดปกติที่1057ปิดที่10ใช่ไหมนะพูดแล้วยังต้องงงๆอยู่ปิดดีที่1091ปิดแย่ที่1023วันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับทิศทางขึ้นวันนี้ก็ถูกต้องสังเกตดูแนวรับแนวต้านวันนี้นะครับนะมันจะใกล้เคียงตำแหน่งปิดปกติกับปิดแย่มากๆนะสังเกตดูปิดปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณโอเพ่นนะครับนะ1053 07แล้วก็ปิดแย่ที่1023ก็อยู่ที่1026อันนี้วันนี้ค่อนข้างจะบวกลบค่อนข้างเยอะนะครับบวกลบประมาณ3จุดแต่ว่าอาจารย์ถือไม่แม่นนะถ้าแม่นเนี่ยจะบวกลบได้แค่จุดเดียวนะครับนะอย่างนี้ถือว่าไม่แม่นเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ในกรอบอะเวียงอยู่ในกรอบระหว่างปิดปกติกับปิดแย่วันนี้ก็เลยแท่งเทียนค่อนข้างสวิงนิดนึงสวิงหนักเลยแหละนะครับนะปิดปกติกับปิดแย่นี่เวียงกันแบบสุดๆแล้วมันแถมไม่ขึ้นไปด้านไฮด้านบนด้วยซ้ำนะครับนะแต่ว่าไฮด้านบนก็ขึ้นไม่ถึงตรงนี้เนาะถ้าขึ้นไปนี่คงแบบต้องร้องแบบบ้าไปแล้วนะครับนะเพราะว่ากรอบค่อนข้างกว้างวันนี้กรอบกว้างจริงๆนะโมเมนตัมยังกว้างอยู่กรอบมันก็เลยกว้างครับนะก็โอเคครับใครอยากจะเข้ามารับข้อมูลข่าวสารฟรีๆก็สแกนด้านนี้เนาะ iPhone iPad นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มครับ Android สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มคนที่มี Telegram อยู่แล้วก็พิมพ์คำว่า t.me/thaiinvestor เติม s ได้เลยครับผมโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูภาพของเซ็ตอินเด็กซ์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเราเริ่มต้นในฝั่งของฟิวเจอร์กันก่อนครับฟิวเจอร์นี่ก็เหมือนเดิมไหมเนี่ยเอ้ากองทุนอยู่ฝั่งช็อตอีกแล้วนะโอ้กองทุนนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆนะครับตอนนี้เมื่อวานยังชมเปราะอยู่เลยว่าอยู่ฝั่งรองหน้าเดียวกับทางต่างชาตินะครับนะวันนี้ก็มาช็อตอีกแล้วนะเรียกกองทุนค่อนข้างเป๋นะช่วงนี้นะสวิงค่อนข้างบ่อยอ่ะจะเอาไงกันแน่ของมันเนี่ยเรียกว่ากองทุนนี่แทบจะพออะไรของมันดีวะพอมันอยู่กับต่างชาติมันก็จะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าวะก่อนหน้านี้ต่างชาติช็อตกองทุนรองก็โอเคนะตอนนี้ต่างชาติกลับมาเป็นรองกองทุนก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นช็อตหรอเกี่ยวไหมเนี่ยเล่นเงี้ยจะเล่นงัดข้อกับต่างชาติตลอดเลยแต่ที่ผ่านมาโดยสถิติคุณแพ้ตลอดเลยนะแทนที่จะจับมือเขาอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนซะอย่างนั้นนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้นทุนของทางกองทุนเปลี่ยนเป็นหน้าช็อตครับนะเปลี่ยนเป็นหน้าช็อตหลายคนบอกเฮ้ยจานมันสลับช็อตรองง่ายจังเลยจานคำตอบคืออย่างนี้ครับไอ้เส้นไม่มาเป็นเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยแปลว่าต้องเอาหลายๆวันมารวมกันแล้วเฉลี่ยกันโอเคไหมครับงั้นตอนที่มันจังหวะเปลี่ยนนะครับเช่นคุณเคยเป็น total long มาก่อนแล้วคุณเปลี่ยนเป็นหน้าช็อตเนี่ยต้นเฉลี่ยเป็นหน้าช็อตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่มันเริ่มต้นในการเปลี่ยนแรกๆเนี่ยเหมือนต้นไม้ต้นกล้าที่มันยังไม่แข็งแรงอะเนาะก็เป็นไปได้ว่าคุณถ้าคุณเปลี่ยนหน้าแรงๆหรือมีการ take action ฝั่งตรงข้ามแรงๆอาจจะเปลี่ยนข้างกลับได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเปลี่ยนต้นทุนมันเพิ่งจะพลิกนะพลิกจากความเป็นหงายสมมติแล้วกันนะเพิ่งเริ่มพลิกน่ะจังหวะนี้มันครึ่งยังแบเบาะอยู่มันก็เป็นไปได้มันจะเปลี่ยนจะเป็นความอีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันอธิบายเอาแบบเห็นภาพง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะงั้นคุณอาจจะเห็นว่าต้นทุนเนี่ยมันสวิตไปสวิตมาเพราะว่ามันเพิ่งจะเปลี่ยนอ่ะงั้นค่าเฉลี่ยมันจะแบบยังอยู่ตื้นๆนะครับงั้นการกลบอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงก็อาจจะพลิกผันต้นทุนได้เลยเหมือนกันงั้นตอนนี้ต้องบอกว่ากองทุนเป็นหน้าเป็นช็อตแล้วโอ้โหนะครับนะถ้าทางจะอะไรของมันวะเนี่ยนะเป็นช็อตส่วนต่างชาติก็ยังคงลองเนาะแน่นอนครับผู้เล่นฟิวเจอร์มันต้องมีคนเห็นต่างอย่างน้อย1คนนะครับนะงั้นก็ถ้าทั้ง2ปาร์ตี้นี้เป็นช็อตเหมือนเดิมเนี่ยแล้วต่างชาติสู้เนี่ยผมว่ามันครับเข้าใจว่ามันไหมคือถ้า2ปาร์ตี้นี้เป็นช็อตเหมือนเดิมแล้วต่างชาติแม่งสู้นะผมว่าแม่งขึ้นเร็วเลยเนี่ยแต่จะขึ้นได้จริงเมื่อวานชาวบ้านเขายังลงกันอยู่เลยนะครับนะโควิดยังแรงอยู่แต่เราลงมาก่อนชาวบ้านแล้วนะคือตลาดบ้านเราเนี่ยคืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาก่อนชาวบ้านเขาอะคือคนอื่นก็เพิ่งจะเริ่มลงเราแม่งลงมาก่อนลงมาเป็นปีลงมายาวยงแบบไม่ลงแบบเรื่อยเลยหลายคนบอก PE แพง PE แพงคราวนี้แม่งถูกจริงเลยนะครับนะถูกสมใจเลยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาลงถูกกว่านี้อีกไหมนะครับนะกองทุนก็พลิกไปแล้วนะครับสลับข้างอีกแล้วอะไรของมันนะครับนะไปดูตัวที่เป็นฝั่งของเซตอินเด็กซ์แบบ4 time frame กันบ้างครับyou
ค่อนข้างจะโหลดนานสักนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับนะเริ่มต้นที่ time frame month นะครับนะก็ยังคงไม่ค่อยดีนักนะก็แนวรับที่ประมาณสัก960 950แถวนี้นะครับนะก็เป็นแนวรับแข็งแรงมากๆเนาะก็หวังว่าจะไม่หลุดเดือนนี้แล้วกันนะแต่เดือนหน้าก็ไม่รู้นะแต่เดือนมีนาเนี่ยหลุดเลยนะหลุดตรงนี้ทีนี้โอ้ยใจแป้วไปเลยนะครับนะก็เช่นเดียวกันครับนะไอ้ตรงเมื่อกี้แหละนะครับ960เนี่ยก็เป็นโลตรงนี้นะครับงั้นก็วีคนี้ก็เรียกว่าแก็ปอัพขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังคงอยู่กลางๆไม่ได้ไปไหนนักสำหรับวีคนี้นะ PE ตอนนี้ก็ประมาณสักกี่เท่าอ่ะ11เท่ากว่านะก็จัดว่าถูกพอสมควรเลยนะครับนะก็ยังคงถูกได้อีกไหมล่ะก็ถ้าลงมาอีก100จุดนะตรงนี้ก็เป็น900กว่าใช่ไหมล่ะอีก100จุดก็ลงมาอีกเท่าหนึ่งก็เป็นจะเป็น PE ประมาณ10เท่าได้ล่ะคราวนี้ก็หลายคนคงโอ้โหตื่นตาตื่นใจไม่ได้เห็น PE 10เท่ามานานแล้วนะแต่อย่าลืมนะช่วงวิกฤตก็อาจจะต่ำกว่า10ได้เหมือนกันนะวิกฤตหนักๆนะครับนะต่ำกว่า10ได้เนาะก็ถือว่าดิสเคาท์ค่อนข้างรุนแรงอ่ะตลาดบ้านเรากำไรไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เรียกว่ารีเซ็ตกันแบบเซ็ตซีโร่กันของจริงเลยนะครับนะงั้นรูปนี้คงไม่ต้องมีอะไรมากมายผมยังคงวางให้เหมือนเดิมแล้วกันในเซ็ตนะครับว่าเฮ้ยแนวรับ960 950เนี่ยนะก็เป็นแนวรับที่อย่าหลุดแล้วกันนะครับนะถือว่าแข็งแรงอ่ะแข็งแรงในรอบเนี้ยนะครับนะแข็งแรงในทำเฟรมมันด้วยนะครับนะก็ถือว่าอย่าหลุดแล้วกันในตรงนี้นะอ่ะมันกับเดย์นะครับตรงนี้นะมาก็ไว้โอเคครับผมไปดูในฝั่งหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับนะประจำวันที่18มีนาคมของทาง eFin เนาะก็จัดอันดับโดยสำนักข่าว eFinance ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับ Major Cineplex ครับชัตดาวน์ลงหนังสะเทือนกำไรแค่ไหนกันกูนเอเนจีครับงัดแผนซื้อหุ้นคืนแต่ราคานี้น่าซื้อหรือยังนะครับนะหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่ Jazz Volant 3นะครับวอลุ่มเข้าครับ 5.66 เท่าบวกไป 37.84% ครับ BCT วอลุ่มเข้า 3.20 เท่าบวกไป 0.6% Index Living Mall ครับวอลุ่มออก 2.74 เท่าลบไป 3.40% แล้วก็ BTS Skip วอลุ่มไม่เข้าไม่ออกนะครับบวกไป 0.00% ครับผมหุ้นที่มีการรีเควสต์กันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคเราแจกเล่นที่เป็นเล่นที่206นะครับนะส่วนใครที่ดูเทปนี้อยู่แล้วคุณอยากได้เล่นที่207นะครับไม่ยากเลยด้านล่างจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวที่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ Google Form ที่ด้านบนสุดคุณเข้าไปซับมิทลิงก์นั้นถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทํา2อย่างนะครับสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์แล้วก็ซับมิทลิงก์นะครับอีกวันก็รอนะครับลัคกี้ดอได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็กิฟต์วอเชอร์500บาทไปซื้อหนังสือเล่มไหนก็ได้กี่เรื่องก็ได้กี่เล่มก็ได้พร้อมกับเสื้อนะครับ1ตัวจะทางสตางค์นะครับนะก็เดี๋ยวหมดเสื้อเลยเดี๋ยวจะแจกเป็นไอ้นี่แล้วกันนะอะไรวะแอลกอฮอล์นะครับนะแอลกอฮอล์ไปอะไรเป็นเจลไปล้างมือนะเห็นเมื่อวานมีลูกศิษย์ก็ส่งมาว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เจลก็ไปซื้อตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้นะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับไปดูในส่วนที่เป็นหุ้นที่มีการถามเข้ามานะครับนะก็เริ่มเลยนะครับแคนดิเดตของเราวันนี้5คนมีใครกันบ้างครับคนที่1ครับฟังก์ชัน F9 ได้แก่ครับ ILM ครับ Index Living Mall โชคดีจริงๆครับไม่ต้องทำซ้ำนะครับ YouTube ครับ2798ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะคนที่2ครับ ITD ครับนะอิตาเลียนไทยนะครับนะ Facebook ครับ7719วะอัฟครับ WHA Utility and Power ครับ YouTube ครับ0655ครับ4ครับ GPSC ครับ YouTube ครับ1916คนสุดท้ายครับ SCB ครับ YouTube ครับ7295ไม่น่าเชื่อเลย SCB ติด2วันติดเลยนะครับเมื่อวานก็พูดหุ้นตัวนี้ไปวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะเราแรนดอมได้11ครับเอา10ไปลบนะก็เราจะแรนดอม1ครั้งเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจับได้ใครก็คนนั้นเลยนะครับฟังก์ชัน F9 ครับ SCB ครับบ้าไปแล้วเมื่อวานก็ SCB ที่ได้รางวัลไปเมื่อวาน SCB อยู่ด้านบนนะได้รางวัลไปวันนี้ก็เป็น SCB นะแสดงว่าหวยกําลังจะออก SCB หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะจับตาดูให้ดีๆนะครับนะอ้าไปดูครับนะเรามาเริ่มต้นวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันนะก็เริ่มต้นเลย
ในการวางกลยุทธ์นะครับเราก็จะแม้ต้องมีเทรดเซตอัพนะครับซึ่งเป็นการบอกว่าเราจะวิเคราะห์ตั้งต้นหุ้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มดูอะไรบ้างนะครับเริ่มดูอะไรบ้างนะซึ่งในพาร์ทของเราเนี่ยเล่นพื้นฐานอันเทคนิคเนี่ยครับเราก็ต้องดูในเรื่องของฟันดัมเบลทัลด้วยในเรื่องของเทคนิคอลด้วยนะครับผสมประสานกันไปเนาะในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของฟันดัมเบลทัลก่อนเลยนะครับอันดับแรกก่อนจะวิเคราะห์หุ้นนะครับไปดูก่อนครับหุ้นนะครับฟันดัมเบลทัลเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพอดูหุ้นตัวอื่นแล้วกันดูเป็นแจ๊สบ้างเมื่อกี้เห็นแจ๊สมีโดดเข้ามาแรงเลยเริ่มในการวิเคราะห์หุ้นนะครับก็ต้องดูที่กำไรก่อนนะครับกำไรนะครับก็ต้องดูในแบบ2มิตินะครับดูในแบบแนวตั้งตรงนี้แล้วก็แบบแนวนอนนะตรงนี้นะครับแนวตั้งก็คือเป็นแบบ Q on Q year แล้วก็แนวนอนก็คือ Q on Q เนาะก็ถ้ามันดีทั้งคู่ก็โอเคแหละแต่โดยธรรมชาติมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะมันจะขัดแย้งกันครับถ้ามันขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักครับงั้นให้น้ำหนักทางแนวตั้งมากกว่าในแนวนอนนะครับเวลาดูกำไรเนาะอันดับ2ครับผมนะก็ไปดูในเรื่องของเทรนด์ของกำไรครับเมื่อคุณรู้กำไรแล้วก็ต้องรู้ว่าเทรนด์ของกำไรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ดูตรงนี้ครับเทรนด์ของกำไรก็เอาไปดูในเรื่องของเทรนด์ของราคามันต้องสอดคล้องกันเช่นราคาวิ่งขึ้นกำไรควรต้องขึ้นราคาลงกำไรก็ควรต้องลงนะถ้ามันมีการขัดแย้งกันแสดงว่ามันมี divergence เกิดขึ้นนั่นแหละก็เป็นหาจังหวะครับเช่นราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่กำไรดรอปลงเรื่อยๆนะแสดงว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็หาจังหวะช็อตนะครับนะเช่นเดียวกันถ้าราคาไหลลงเรื่อยๆนะครับแล้วกำไรวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็หาจังหวะซื้อหาจังหวะลองประมาณนี้นะครับนะจะซื้อตรงไหนนักทุนก็ต้องไปวิเคราะห์เอาเองนะครับนะอีกอันก็ต้องดูในเรื่องของความชันของบันไดหรือความชันของกำไรนี่แหละนะครับก็ถูก represent ด้วยตรงหน้าจอนี้นะครับนะก็คือตัว EPS percent growth ตัวนี้นะครับนะก็จะบอกได้ว่าไอ้ความชันของเนี่ยกำไรเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก็ดูเนี่ยความสูงของไอ้ตัวแท่งพวกนี้ครับผมต่อมาครับก็เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์ครับจะบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้นะครับนะคุณจะได้รับปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาของปัจจุบันนะครับซึ่งโดยรวมๆถ้าหุ้นมันคุณภาพไม่ได้แย่เกินไปนักนะครับประมาณ 5% เนี่ยคนก็เริ่มอยากจะได้กันแล้วนะครับย้ำนะถ้าหุ้นไม่ได้แย่เกินไปนักนะส่วนตัวที่เป็นเรื่องของถัดไปก็ดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับนะเวลาที่เราจะประเมินราคาเหมาะสมเนี่ยโดยหลักทฤษฎีมันก็จะมีอยู่4โมเดลหลักๆง่ายๆเลยก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของ book value เรื่องของ NAV นะครับเรื่องของ price per book แล้วก็เรื่องของ PE zone นะครับนะโดยหน้าจอเนี้ยเราใช้2โมเดลข้างหลังก็คือ price per book แล้วก็เรื่องของ PE ในการประเมินราคาเหมาะสมนะโดยการประเมินราคาเหมาะสมเราก็ต้องเอากำไรนะครับ28ไตรมาสย้อนหลังนะครับนะมาร้อยเรียงกันแล้วก็ดูว่าเทรนด์ของ2ไตรมาสสุดท้ายนะครับเทรนด์ของเทรนของกำไรเนี่ยไปอย่างไรเมื่อคุณรู้เทรนของกำไรคุณก็จะฟอร์คาสต์ของกำไรตัวไตรมาสถัดไปได้ครับนะเมื่อคุณสามารถฟอร์คาสต์กำไรตัวถัดไปได้คุณก็ต้องรู้ว่า PE ที่เหมาะสมของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่ง PE เหมาะสมอยู่ตรงนี้ครับไอ้แท่งบนนี้แหละนะครับแท่งไหนสูงสุดนั่นแหละคือ PE เหมาะสมของเขานะครับนะก็ถ้ามันต่ำกว่าแท่งที่สูงสุดก็แสดงว่าราคามันถูกถ้ามันสูงกว่าแท่งที่สูงสุดก็แสดงว่าราคามันแพงประมาณนี้เลยนะครับเมื่อคุณประเมินกำไรได้นะครับคุณรู้ PE ที่เหมาะสมได้คุณก็ย้ายกลับไปคูณมูลได้ราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทางอีเฟนนันไทยเขาคิดขึ้นมานะครับนะเราไม่ได้คิดเองนะครับนะเราไม่คิดเองต่อไปก็ดูในเรื่องของตัวแนวรับแนวต้านต่างๆนะอันนี้ก็ไม่รู้แนวรับแนวต้านมันหายไปไหนก็ช่างมันนะครับนะเอาเป็นว่าก็จะมีแนวรับแนวต้านให้มาด้วยนะครับโอเคไปมาเริ่มวิเคราะห์หุ้นตัวแรกกันเลยครับเมเจอร์ครับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับนะก็จัดว่าเป็นหุ้นที่กำไรเพิ่งเริ่มจะฟื้นแหละจริงกำไรเขาดรอปลงนะปี62ทั้งปีเนี่ยกำไรเขาดรอปมาตลอดแล้วก็62ปีไตรมาส4ไตรมาส4ปี62เนี่ยกำไรดูเชิดขึ้นมานะครับนะแต่ว่าไตรมาส1ก็ท่าทางจะอาการหนักเหมือนกันเพราะว่าพอไอ้เชื้อโควิดขึ้นมานะคนก็ไม่ค่อยอยากไปแออัดในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ปิดอ่ะนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามือใครจับตรงไหนอะไรบ้างพนักนู่นพนักนี่นะโอ้โหเรียกว่าหืดขึ้นคอทีเดียวแหละนะครับนะก็ต้องดูแลป้องกันให้ดีๆนะครับนะคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องออกมาเรียกความเชื่อมั่นนะครับนะหลังที่มันจบตรงนี้ไปแล้วอ่ะนะครับนะก็เรียกได้ว่าแต่ว่ากำไรของไตรมาส4ดีนะต้องบอกไปก่อนว่าดีนะครับนะก็เนื่องรอไตรมาส1ปี63ออกมาแล้วกันว่าประกาศเป็นยังไงถ้าเกิดดีกว่า205ล้านถือว่ายังดีอยู่ครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับเข้าสู่ภาวะเทอร์นาราวด์ได้เลยนะถ้าทำได้นะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าคนเนี่ยคง
ประเมินไปไกลกว่านั้นแล้วดูจากราคาที่มันดรอปลงมาแรงๆเนาะก็ถ้าคุณเห็นได้ดีก็ตอนนี้ก็คือถ้าซื้อราคาเมเจอร์แถวๆนี้นะครับปันผลก็อยู่ที่ 9.5% แล้วเทียบกับราคาณปัจจุบันนี้เนาะ PE ตอนนี้ถูกยังไปดูซิอ่ะ PE นะครับนะเอาจริงเขาอยู่ที่ประมาณ10เท่าครับถ้าจะเอา PE เหมาะสมของเขาเนี่ยอยู่ที่21เท่าเลยผมบอกได้เลยนะครับเมเจอร์เนี่ย PE เหมาะสมเนี่ยที่คนให้ค่าเขาเนี่ยอยู่มา21เท่านะครับนะเรียกว่าโหมดอยู่ตรง21อ่ะนะครับงั้นตอนเนี้ย10เท่าเนี่ยถูกมากถูกดิสคาวต์อย่างแรงมากสำหรับหุ้นเมเจอร์นั้นหุ้นเมเจอร์ก็ไม่ต่างอะไรกับหุ้น AOT อ่ะนะครับนะซึ่งถ้าวันหนึ่งมันแก้ปัญหาได้นะหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าจับตาเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ก็หลุดเลเวล560.8% นะครับหรือ13บาทตัวนี้ก็ต้องไปเลเวลถัดไปทันทีเลยอาจารย์ตีใหม่ได้ไหมเนี่ยโอเคตีใหม่แล้วกันนะครับนะรูปมันจะเล็กไปตรงนี้น่าจะใช่แหละนะครับนะดูจากตัวเลข 100% นะครับนะที่มันมีความพยายามจะรับอยู่ให้ได้นะเห็นไหมรูปแบบโดจินะครับเกิดความคอนฟิวหรือสับสนเนี่ยครับตรงแถวเนี้ยมันเป็นแนวรับที่แข็งแรงอ่ะมันจะเป็นแนวรับที่เกิดความสับสนว่าหลุดไม่หลุดดีวะสุดท้ายก็หลุดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะกันก็แล้วถัดไปที่คุณจะได้เห็นก็คือ12 บาท 11 บาท 90ตรงนี้สำหรับหุ้นเมเจอร์ซีเนเพ็กก็จะช่วยครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะให้วิกฤตมันผ่านพ้นไปเร็วๆนะครับแล้วก็กลับมาเอาพอฟอร์มได้เหมือนเดิมนะครับกำไรที่เริ่มฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็ขอใหทำได้ในตอนไตรมาส1ปี63แล้วกันนะครับนะก็จะช่วยครับนะสำหรับหุ้นกันกุลเป็นอย่างไรครับกันกุลก็ถือว่าเป็นหุ้นที่กำไรดีแหละนะครับจัดว่าเป็นหุ้นที่กำไรดีมากๆอ่ะปี62กำไรเขาดีมาตลอดนะครับแต่ว่าราคาไม่ค่อยสนองเท่าไหร่เนาะดูจากเทรนด์ของกำไรก็เห็นชัดครับว่าหุ้นกันกุลเนี่ยกำไรไม่ธรรมดาเลยเอาจริงกำไรดีตลอดเลยงั้นสังเกตตอนที่ราคาลงแล้วกำไรขึ้นเนี่ยนะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมานะครับก็แสดงว่าราคา PE ถูกมากๆละปันผลนี่ก็ประมาณสัก 7% กว่าๆสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะใครที่อยากจะหาหุ้นที่มันถูกๆแล้วกำไรสม่ำเสมอเข้าพอร์ตเนี่ยก็ลองไปดูกิจการเขาหน่อยว่าทำอะไรบ้างนะครับนะแล้วมันโอเคไหมกับหุ้นตัวนี้กำไรมันยังเติบโตขึ้นต่อเนื่องไหมนะกับ PE ที่7เท่าตรงนี้นะต่ำแน่นอนครับPE เหมาะสมเขาอยู่ที่เอาตอนที่เขาไม่ได้เอาเปอร์ฟอร์มนะเอาตอนที่ไม่ได้เอาเปอร์ฟอร์มเนี่ยอยู่ที่11เท่าก็ยังต่ำครับแต่ถ้าเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมาเนี่ย50เท่าเลยทีเดียวนะคือถ้าเกิดไอ้พวกอะไรนะโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่มันแบบเอาเปอร์ฟอร์มหนักๆเนี่ยคุณอาจจะเห็นเขาเทรดที่ PE นี่แต่โอ้โหเนี่ยลงมาเยอะเลยอะนะครับนะก็โหดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเอาตอนที่ไม่เอาเปอร์ฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น PE เหมาะสมช่วงที่เขาไม่ได้ช่วงที่ตลาดไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปนักนะครับนะตอนนี้ก็ลงมาที่ PE ราคาก็ลงมาที่แนวรับสำคัญตรงนี้นะครับนะบาท84ถึงบาท78แล้วกันก็จะช่วยครับสำหรับหุ้นดีๆอีกตัวหนึ่งบ้านเรานะครับแต่ว่าสถานการณ์ตลาดมันไม่เอื้ออำนวยครับสำหรับหุ้นกันกุลครับนะแจ๊สครับอาจารย์ขออนุญาตไปดูตัวแม่นะครับสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับนะก็เป็นหุ้นที่น่าจะมีกำไรพิเศษในปี Q4 ปี62นะดูจากกำไรที่โดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะก็ทำให้ไตรมาสนี้ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยแหละแต่ว่าไตรมาส1ปี63ต้องสูงเกิน559 ล้านด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเฮ้ยเจ๋งนะครับถือว่ากลับมาดีเลยทีเดียวนะซึ่งเอาจริงก็ทำฐานเอาไว้ไม่ได้สูงมากมายนักนะก็เป็นไปได้ว่าแจ๊สอาจจะเริ่มมองสู่ภาวะหุ้นเทอร์นาราวด์ได้บ้างถ้าเกิดไตรมาส1โชว์กำไรออกมาดีๆขณะที่คนอื่นกำไรเขาแย่นะครับนะแต่หุ้นพวกกลุ่มอย่างเงี้ยพวกที่ขายคอนเทนต์พวกที่ขายตัวเนี่ยมันไม่ได้ดรอปลงเลยอะโซเชียลไม่ได้ดรอปลงเลยแม้ว่าวิกฤตมันจะมาแต่คนก็ยังคอนเนคกันอยู่นะครับนะก็ดูใจแล้วกันว่าไตรมาส1จะออกมาดีไหมนะครับนะก็ปันผล 14% ครับเทียบกับราคาตรงนี้เนาะส่วน PE เหมาะสมของเขาเนี่ยเอาเป็นตอนโอ้จริงๆ PE เหมาะสมเขามีหลายช่วงมากเลยนะครับนะถ้าเป็นช่วงตอนที่ outperform เนี่ยก็ต้องเป็น18เท่าครับทุกคนนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ตลาดแบบไม่เอาเลยตลาดแบบเละเทะไปหมดเลยก็ประมาณสัก2เท่านะครับนะก็ถือว่าไม่รู้จะเอาราคาไหนดีนะถ้าเอา2เท่าก็ใจร้ายกับแจ๊สเกินไปเนี่ยนะใจร้ายกับแจ๊สเกินไปหน่อยน่าจะเอา2เท่านะงั้นก็ดูแล้วกันนะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่4กว่านะก็แล้วแต่นักเพื่อตัดสินใจนะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องแจ๊สต้องกลับไปเทรดที่2เท่าเหมือนเดิมใจร้ายใจไม้สารกรรมกับแจ๊สเหลือเกินนะครับแต่ถ้าบอกว่าเอาเปอร์ฟอร์ม18เท่าก็ดูแบบเฮ้ยแจ๊ส
ควรค่าไหมอย่างน้อยไตรมาส1ปี63คุณต้องทำให้เขาเห็นก่อนอะว่าเราควรจะเลือก PE ไหนดีสำหรับคุณอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็งั้นผมให้แจ้งเป็นราคากลางๆแล้วกันนะครับนะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเพราะว่าก็แล้วแต่คนจะประเมินอะนะครับ PE เหมาะสมมี2ช่วงนะครับนะก็ให้ไว้2อันละกันแต่ราคาแจ๊สนี่ไม่สอดคล้องเท่าไหร่นักนะครับการที่แจ๊สหลุดแนวรับนี้ลงมาแปลว่าแจ๊สคนจะมองว่าแพงอยู่หลุดลงมาเนี่ยคนจะมองว่าแพงนะงั้นแจ๊สเนี่ยต้องกลับขึ้นไปทะลุเหนือตรงโซนนี้ให้ได้ครับนั่นคือ4.34 บาทนะครับนะจะต้องทะลุขึ้นให้ได้นะครับวันนี้เปิดแก็ปอัพขึ้นมานะครับสวนชาวบ้านเลยนะครับนะก็แปลว่าอะไรครับก็4.34อ่ะงั้นก็ได้ทะลุขึ้นไปให้ได้แล้วกันสำหรับแจ๊สครับณตอนนี้เอาแค่เลขนี้อย่างเดียวเลยสำหรับแจ๊สครับBCT ครับไม่มีในนี้เนาะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกก็ไม่อ่านแล้วกันเนาะหุ้นตัวนี้ก็กำไรเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาตอนไตรมาส4ปี62นะแต่ว่าเพิ่งฟื้นไตรมาสแรกจะเป็นต้องรอให้ยืนยันสักไตรมาส1ก็คือไตรมาส1ปี63อ่ะซึ่งฐานค่อนข้างสูงอ่ะ1,000 กว่าล้านนะอย่างนี้มีกำไรถ้ามีกำไรพิเศษพยายามเอาออกไปนะครับอย่ามาบันทึกนี้นะครับไปทำอะไรก็ได้นะครับนะให้มันแบบอย่าให้มันสูงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะยากนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นไงบ้างอ่ะเทรนของกำไรก็ยังคงไม่ฟื้นนะครับนะปันผลนี่ก็มาสัก 2% กว่าๆนะครับหุ้นก็เป็นหุ้นที่มีหางค่อนข้างจะยาวงั้นวอลุ่มเทรดไม่ค่อยเท่าไหร่ระมัดระวังสักนิดนึงนะครับหุ้นที่วอลุ่มเทรดน้อยๆเนี่ยก็จะสะบัดขึ้นสะบัดลงรุนแรงได้นะครับตอนนี้ก็ PE ประมาณ8เท่าอยู่ในโซนที่แพงนะครับเมื่อเทียบกับ PE ค่าเหมาะสมหรือค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาในอดีตนะครับงั้นราคานี้ก็อยู่ในโซนที่แพงเนาะงั้นตอนนี้ระวังกลยุทธ์ยังไงได้บ้างนะโอ้โหหุ้นหางยาวงี้นะปกติอาจารย์จะไม่ค่อยได้เข้าไปแตะเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอรูปทรงประมาณนี้นะครับนะเพราะหางเขายาวเหลือเกินนะครับนะงั้นก็ผมไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะก็ดูจากโลแล้วกันโอเคโอ้เป็นหุ้นที่เคยขึ้นมาจาก25 บาทขึ้นไป70 บาทได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ดรอปลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับไอ้ตอนขึ้นก็วิ่งเป็นม้าเลยนะครับนะตอนลงก็ไหลลงเรื่อยนะครับแต่ก็โอเคครับเทคนิคค่อนข้างจะเรสเพคนะดูจากการลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 100% ตรงนี้ครับนะแล้วก็พยายามจะรับอยู่ให้ได้เกิดโลเท่ากัน2โลหรือที่เรียกว่าดับเบิลบอททอมนั่นแหละนะคุณก็เอาตรงนี้อิงไว้นะครับนะอิงไว้นะแถวๆเนี้ยนะครับนะพูดง่ายคือดับเบิลบอททอมจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อไม่ทำโลใหม่อ่ะงั้นคุณก็ห้ามทำโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณ37 บาทโทษทีครับ38 บาทถึง38 บาท2สลึงคือแนวรับหลักของเขาในรอบนี้นะครับนะ Index Living Mall ครับ ILMหุ้นตัวนี้ก็จัดได้ว่ากำไรในที่เป็นแนวตั้งคงเทียบไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานแต่ถ้าเทียบแนวนอนเนี่ยถือได้ว่าก่อนหน้าดีนะครับก่อนหน้าดีไตรมาส2สูงกว่า3ไตรมาส3สูงกว่า2ไตรมาส4นะลงมาดรอปนิดนึงนะครับงั้นไตรมาส1ปี63ต้องสูงกว่า131ล้านให้ได้นะครับอันนี้ก็จะกู้หน้าขึ้นมาได้นิดนึงแหละสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะตอนนี้ก็ฐานของตัวกำไรเองเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับฐานของตัวกำไรเองก็มีการดรอปลงเล็กน้อยนะครับปันผลก็มาสัก 6% มากว่าเทียบกับราคาณปัจจุบันเนาะราคาตัวนี้จะเป็นราคาโลสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะส่วน P เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าเอาตอนไม่เอาเพอร์ฟอร์มก็ประมาณ10เท่านะแต่ว่านี่6เท่าไงก็ถูกอยู่ดีครับไม่ว่าจะเอา P 17เท่าหรือ P 10เท่าเนี่ยก็ถือว่าตอนเนี้ยเขาค่อนข้างจะถูกมากๆแหละสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะถ้าดูจากราคาที่เข้ามาก็ต่ำสุดเลยตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยแหละนะนะครับอุ้ยหลุดอีกต่างหากหลุด 100% ลงมาก็ไม่ค่อยน่าพิลมนักนะครับตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดอะนะครับก็จะเป็นโซนตรงนี้แต่ว่าลุ่มช่วงหลังค่อนข้างแน่นนะก็ดูดีอะวอลุ่มค่อนข้างดูดีเหมือนคนอยากได้อะนะครับนะเพราะว่าราคามันถูกมากแล้วแหละก็แนวรับที่ไม่ขู่แนวรับลึกเหลือเกินนะเอาเป็นว่าอาจารย์ได้พูดแล้วกันนะมันลึกไปนะดูรูปเอาแล้วกันนะครับประมาณนี้นะลึกไปเกินเอาเป็นว่างี้แล้วกันกลับมาเหนือ
9.40 บาทได้อะนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้นตัวนี้นะกลับมาเหนือ9.40 บาทได้นะครับจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Index Living Mall ครับนะBTS Gift ครับเป็นไงกันบ้างคุณตัวนี้ค้างไปเลย BTS Gift ก็อยู่ในกลุ่มทรานเหรอเนี่ยนะครับนะแต่ว่าวอลลุ่มเอ้ยกำไรที่ประกาศออกมาไตรมาส4ค่อนข้างแย่นะครับกำไรเขาดรอปลงนะครับหุ้นตัวนี้เนาะไม่ใช่หุ้นตัวนี้นะครับไอ้กองนี้นะครับนะกองหลีดกองอะไรตัวเนี้ยครับนะทิศทางกำไรเขาดรอปลงนะครับนะปันผลก็มัน 8% กว่าพวกนี้มันปันผลสูงอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้ากำไรมันดรอปลงมันก็มีปัญหาแหละนะครับแสดงว่าการเก็บเงินมีปัญหาอยู่สำหรับกองนี้นะพี่จะไม่มีนะสำหรับหุ้นพวกกลุ่มนี้นะครับจะดู PBB แทนเนาะก็ PBB เขาอยู่ที่ตัวที่เป็นแม็กเขาอยู่ที่ 0.5 นี่ 0.6 ก็อยู่ที่ราคาแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับกำไรมันดรอปลงไปเยอะเกินไปนะครับงั้นณตอนนี้เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะให้กำไรเขาฟื้นขึ้นมาให้ได้ตอนนี้กำไรเขาดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเยอะทีเดียวเลยนะครับโอ้ยดูจากรูปทรงนะครับนะดูคู่สมมาตรแต่ละคู่ตรงนี้นะครับที่เป็นโซนของเขาเนาะนั้นตรงนี้นะครับก็ชัดเจนครับว่าเราจำเป็นจะต้องกลับมาสูงกว่าแนวนี้ให้ได้ก่อนกลับมาสูงกว่าแนวนี้ให้ได้ก่อนนะจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับ BTS Gift นะครับจำเป็นจะต้องกลับมาสูงกว่า7.55 บาทให้ได้ครับตรงนี้เนาะก็จะช่วยครับนะก็ทำกำไรให้ฟื้นขึ้นมาแล้วกันนะโดยธรรมชาติหุ้นที่ถ้ากำไรดีมันก็โอเคแหละคนก็อยากได้เนาะแต่ถ้ากำไรมันแย่ก็ต้องพัฒนานะครับนะแก้ปัญหาให้ได้นะครับ ITD ครับอิตาเลียนไทยทำไมผมอ่านชื่อหุ้นตัวนี้ไรผมจะอ่านอิตาเลียนจ็อบทุกทีเลยอิตาเลียนจ็อบเป็นชื่อหนังแล้วผมโคตรชอบหนังนี้แล้วเวลาเห็นหุ้นตัวนี้ไรผมจ้าเหมือนอิตาเลียนจ็อบตลอดเลยอ่ะโอเคครับกำไรของหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มส่อแววได้ดีนะในไตรมาส4ปี62นี่ยอมรับว่ากำไรเขาฟื้นออกมานะครับนะแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องอีกสักไตรมาสหนึ่งงั้นไตรมาส1ปี63ควรต้องเกิน21ล้านขึ้นไปอ่ะจะส่อแววดีนะครับนะงั้นตอนนี้ก็คนก็อาจจะเล็งๆนี้เอ๊ะมันเริ่มฟื้นหรือยังเนาะแต่ว่าลุ่มช่วงหลังก็แน่นเช่นเดียวกันครับนะหลังไตรมาส4ประกาศออกมานะว่าลุ่มช่วงหลังก็ถือว่าแน่นเอียดนะครับคนก็อาจจะรู้สึกว่าถูกดีนักใช่มั้ยนะก็อยากได้ใช่มั้ยนะก็ต้องรออีกสักไตรมาสหนึ่งเนาะถึงจะชัดเจนว่าคุณเทิร์นอะราวจริงนะครับนะตอนนี้ปันผลก็ประมาณสัก 2% กว่าๆเทียบกับราคาณปัจจุบันเนาะตอนนี้อิตาเลียนไทยนี่เทรดกันไม่ถึงบาทแล้วนะนะเมื่อก่อนคนเคยร้องเพลงอะไรนะITD 5บาทอะไรนะเอาเพลงอะไรนะไอ้แลกตาซอยมาร้องอ่ะนะ ITD 5บาทนะอันนี้ไม่ใช่ละนะครับนะลงมาอุ้ยเหลือไม่ถึงบาทแล้วนะครับตอนนี้ก็ปันผลนะเท่าไหร่อ่ะทุกคนไม่ใช่ปันผลโอ้ PE ครับ PE ตอนนี้ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในโซนขาดทุนนะ PE ก็เลยดูไม่ได้ก็ต้องดู PBV เหมือนเดิมครับซึ่งอยู่ที่ 0.29 เท่าถูกมากเลยนะครับนี่ราคาถูกดิสคาวมาแบบรุนแรงนะครับอยู่ในโซนที่ถูกมากๆแล้วแหละสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะก็ถือว่ากำไรเริ่มจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับกำไรเริ่มจะฟื้นขึ้นมาได้ก็ต้องเอาใจช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะโอ้ยราคานี่ลงแบบเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะโอ้ยลงมาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็ตีถูกเลยนะมันก็มีตีอยู่แบบตอนที่26.8นี่ก็แบบหืดขึ้นคอแล้วอ่ะนะก็เรียกว่าถูกมาตลอดแหละนะครับในระดับต้านที่ตีให้เอาไว้นะครับนะดูโซนนะครับนะการไหลลงของมันนะครับนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเยอะไปนะครับอ๋อ
อ๋อมันเยอะไปเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีมุมให้เล่นแล้วอะครับนะถัดจากนี้ไปมันเป็น300อะมันไม่มีแล้วมันติดลบแล้วอะงั้นผมคงไม่สามารถจะบอกคุณได้ว่าแนวรับอยู่ตรงไหนแล้วกันนะเป็นว่า IGD ควรต้องขึ้นมาสูงกว่า98ตังค์หรือบาทหนึ่งให้ได้อะเป็นอย่างน้อยอะถึงจะเรียกว่าสัญญาณฟื้นน่าจะมาแต่ว่าตอนนี้คือลงมาก็คือไม่มีแนวรับแล้วนะครับนะตีไม่ได้แล้วแนวรับไม่มีละนะถัดไปมันติดลบแล้วมันไม่มีแนวรับให้คุณเห็นละงั้นตรงนี้ลงมาก็แต่มันก็อยู่ในโซนถูกด้วยนะงั้นกำไรไตรมาส1ปี63ต้องเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาให้ได้สำหรับหุ้นตัวนี้ครับก็จะช่วยครับผมวะอัพครับตัวต่อไปหุ้นตัวนี้จัดว่ากำไรดรอปลงนะครับนะถือเป็นหุ้นที่กำไรดรอปลง2ไตรมาสติดนะก็น่าห่วงนะครับน่าห่วงนะทิศทางของกำไรเนี่ยดรอปลงมา2ไตรมาสติดละก็น่ากังวลเนาะปันผลประมาณสัก6% 7% นะครับ 7% แถวๆนี้เนาะแต่เห็นไหมครับว่าเขาดรอปลงมา2ไตรมาสแล้วเนาะถ้าเราดูใน PE ของหุ้นตัวนี้เราก็จะพบว่าเขาอยู่ที่ประมาณสัก6เท่ากว่าแล้วก็ถือว่าถูกนะครับนะเพราะว่าถึงแม้จะกำไรดรอปลงตรงไตรมาสแต่ว่าราคาดรอปลงแรงกว่าครับจนกระทั่งมันถูกอ่ะเพราะว่าถ้าจะเอา PE ที่เหมาะสมเขาจะอยู่ประมาณ10เท่าได้เลยนะตอนนี้มันอยู่ที่6เท่าเองนะครับนะงั้นก็ถือว่าราคาเนี่ยดิสเคาท์ลงมาค่อนข้างรุนแรงแล้วแหละสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับวะอัพเนาะตัวนี้ก็ดูจากทรงแล้วก็เหมือนจะมีคู่สมมาตรเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ขี้เกียจตีนะเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันตีเป็นโซนๆไปแล้วกันนะครับนะงั้นก็จะเป็นโซนในรับตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นวะอัฟนะครับ3บาท30ถึง2บาท90ครับนะเป็นแนวรับสำคัญของเขาในรอบล่าสุดตรงนี้นะซึ่งลงมาย่ำแล้วก็พยายามจะเกิดสัญญาณรีเวอร์ซอลบ้างแต่จะสำเร็จได้ไหมก็ต้องไปดูกันรีเวอร์ซอลที่สำเร็จก็คือไม่มีโลใหม่นั่นแหละนะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะGPSC ครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะกำไรถือว่าค่อนข้างดีครับนะกำไรที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับนะจัดว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กำไรดีแต่ว่า PE เขาสูงนะเพราะว่ามันเทรดกัน PE เป็นไม่รู้กี่สิบปีล่วงหน้านะครับนะปันผลตอนนี้ก็มาสัก 2% กว่าๆนะครับนะก็ลองไปดูซิว่า PE เขาประมาณไหนละนะถ้าหุ้นตัวนี้ก็ PE 34เท่านะครับไปดูค่าในอดีตก็ต้องประมาณสัก20เท่าเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาเทรดกันด้วยระดับเอาเพอร์ฟอร์มเพราะว่าตลาดตอนนั้นมันเล่นเก่งกำไรหุ้นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้ามันก็เลยเทรดกัน PE แพงอ่ะแต่ถ้าเกิดมันกลับมาสู่สภาวะ normal นะก็ต้อง PE ประมาณ20เท่านะครับนะราคาเท่าไหร่ก็ไปดูเองตรงนี้นะครับนะส่วนทิศทางของโอ้ยนี่ก็ไหลหลุดตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับนะตรงที่ว่าแนวรับเนี่ยนะครับแนวรับเป็นโซนๆเนี่ยตอนนี้ก็ 61.8 นะครับไหลมาเรื่อยเลยนะครับนะไหลมาทีละโซนเลยนะครับนะตอนหลังก็วอลุ่มค่อนข้างแน่นนะตอนนี้ก็เรียกว่าแนวรับตรงเนี้ยไม่ควรจะหลุดแหละเพราะโลตัวนี้มันแข็งแรงมากนะครับนะถ้าหลุดอีกทีจะเอ้าอะไรเนี่ยสรุปคือเราตีผิดใช่ไหมเนี่ยตีผิดแล้วก็ใช้มาตลอดเลยตีผิดนะครับนะโทษทีฮะมันดันถูกด้วยนะไม่รู้ถูกได้ไงนะครับนะที่บอกว่าผิดเพราะว่าอะไรครับไอ้นี่มันยกขึ้นไปได้ไงก็ไม่รู้นะเพิ่งมาเห็นเนี่ยผิดนะแล้วก็ถูกมาตลอดเลยขนาดตีผิดนะเนี่ยนะจะมือมาดูกราฟเราเมื่อวานเนี่ยคือทำตรงมาตลอดเลยทั้งที่เราตีผิดนะตีผิดเพราะมันยกขึ้นไปโดยไม่รู้เพราะว่าเราไปเผลอยกหรือเปล่านะครับนะอย่างเช่นเนี้ยยกเนี้ยนึกออกไหมครับนะใครไปยกหรือเปล่าอ่ะก็ยังถูกอยู่ดีเห็นไหมโซนก็ยังถูกอยู่ดีขนาดตีผิดนะเนี่ยนะพอกลับมาตีถูกก็ยังโซนก็ยังถูกอยู่ดีเห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะก็ยังตรงอยู่ดีแต่ไอ้วงกลมนี่มั่วไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันยกอ่ะไม่รู้ใครไปยกมันเหมือนกันนะแปลกดีจังไว้ขนาดตีผิดแล้วยังแม่นอยู่เลยนะเหมือนมาแอบดูกราฟเราหรือเปล่าเอาแนวรับมาตั้งตรงนี้หรอวะนะอาจารย์ก็ตีไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะแนวรับของ GBC ก็อยู่ที่42บาท3ตะลึงครับบ้าไปแล้วนะตีผิดก็ยังแม่นอยู่เลยนะโอเคไป SCB ครับธ
ธนาคารไทยพาณิชย์พูดไปแล้วเมื่อวานเนาะพูดไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงในไตรมาส4นะที่ผ่านมาก็เหมือนจะกำไรสวิงอ่ะดีบ้างแย่บ้างดีบ้างแย่บ้างแต่ว่าไตรมาส4ปิดออกมาได้แย่นะครับนะงั้นไตรมาส1ปี63จะออกมาแย่อีกมั้ยนะจะถือว่าน่ากังวลนะครับนะแต่ถ้าดูจากเห็นมั้ยกำไรเขาดีขึ้นดีบ้างแย่บ้างแต่ก่อนหน้าแย่มาตลอดเนาะตอนนี้เริ่มสวิงละนะครับนะปันผลก็ซัดไปประมาณ 10% นะครับเนี่ยเทียบกับราคาณปัจจุบันนะโอ้ยเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับPE อยู่5เท่านะครับ PE เหมาะสมอยู่ที่10เท่าละ10เท่า11เท่าเนี่ยเป็น PE เหมาะสมของเขานะตอนนี้ก็อยู่ที่5เท่ากว่าก็ราคาถูกแน่นอนแหละนะก็เด้งขึ้นไปได้อีกเท่าตัวเลยนะครับถ้าเกิดไปเอา PE เหมาะสมนะขึ้นไปได้อีก1เท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูก่อนแหละว่าไตรมาส1จะประกาศออกมาอย่างไรได้บ้างส่วนราคาแนวรับก็อยู่ที่55บาทสลึงนะครับห้ามหลุดในรอบนี้นะสำหรับ SCB ครับผมโอเคทุกคนครับนะสรุปกันสักนิดหนึ่งครับหุ้นนะก็960 950เริ่มจำตัวเลขละเมื่อก่อนจำไม่ได้นะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลข3หลักเนี่ย960 950นะครับจะแนวรับสำคัญในรอบนี้อย่าหลุดแล้วกันนะก็เอาใจช่วยนะครับนะตอนนี้บ้านเราก็ถือว่าตลาดสวิงออกข้างเลยนะครับวิ่งออกข้างไปแก็บอัพแก็บดาวน์นะครับกินนักลงทุนรายย่อยที่แบบเข้ามาลงทุนเลยนะครับสายเก็งกำไรเนี่ยโดนแน่นอนนะครับถ้าคุณเล่นแก็บอัพแก็บดาวน์อย่างคุณก็โดนนะครับนะแป๊บเดียวแก็บอัพเดียวลงมาแก็บดาวน์แป๊บเดียวสะบัดขึ้นกลับใหม่ๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะเรียกว่าไม่มีเทรนด์ให้จับกันเลยทีเดียวนะในช่วงนาทีนี้นะครับของตลาดบ้านเรานะครับก็ใครที่ลองมาท้ายๆตลาดก็อาจจะหนาวได้นะครับเพราะว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงหนักเหมือนกันนะครับนะก็ไม่รู้ไอ้ที่วิ่งๆขึ้นไปจนช่วงบ่ายนะครับนะจะหนาวกันแค่ไหนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ